ยืมของแฟนนอนค่ะเพื่อนๆวันนี้มาจะมาทำความมาดูรถบ้านนะคะรถบ้านมา EP 2เพราะว่า EP ที่แล้วไม่ค่อยคลิปออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆเวลาเราจอดไว้ที่แคมปิ้งนะคะเราจะมีขาตั้งมาสีขาค่ะเพื่อจะไม่ให้รถเอียงจะได้บาลานซ์กันรถจะได้ไม่เอียงมีสีขานะคะขาตั้งง่ายรถคันนี้มีโซล่าเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟจากน้ำมันเบนซินค่ะอันมากก็อยากมาด้วยตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นไฟค่ะจากเบนซินนะคะเพื่อนๆจะเปิดยากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะตกค่ะจะปั่นไฟอยู่ที่ 5,500 วัตต์นะคะอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟจากน้ำมันเบนซินคือเราไม่ต้องถ้าเราไปจอดที่รถบ้านเราไม่ต้องนั่นเลยค่ะเราไม่ต้องเสียไฟเลยเพราะว่าไฟที่รถเราอ๋อมันหนาวค่ะมันนี่หนาวส่วนตัวนี้ที่ยื่นออกมานะคะเกือบจะถึงเมตรค่ะที่ยื่นออกมามันจะเก็บเข้าไปได้มันสไลด์ออกมาได้ค่ะจะทำให้ข้างในกว้างขึ้นหนาวค่ะเพื่อนๆเราเข้าไปข้างในกันส่วนโซล่าเซลล์นะคะจะอยู่ข้างบนนู่นค่ะจะไม่เห็นค่ะจะเป็นพลังงานจากแสงแดดวันนี้ไม่ไปไหนก็เลยจอดไว้ที่บ้านค่ะซูล่าเซลล์ด้านบนนู่นเดี๋ยวเอาอันว่าเข้าไปเก็บไว้ในบ้านก่อนแป๊บนึงแล้วก็มีเดี๋ยวเอาอันว่าเข้าไปในบ้านค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำที่นอนให้เขามีรถในบ้านก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะเกะกะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าคลิปที่แล้วน่ะมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่คลิปที่แล้วแบบทำเล่นๆจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าคุณสนุกเบกสตูลอสเอเลโกอิชโนะมอยาฟิกเซมันจะเลื่อนได้อ่ะคือเพื่อนๆดูคือกิตตี้พูดไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือวันนี้จะมาให้ดูรอบๆเพราะข้าวก่อนมันมืดค่ะคือถ้าเราไปจอดที่แคมปิ้งตรงนี้มันจะสไลด์ออกค่ะเกือบเมตรนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประมาณเกือบเมตรแล้วก็จากมันจะมาจากเนี้ยค่ะจากตรงนี้มาตรงถึงตรงเนี้ยคือ4เมตรค่ะแล้วก็จากมุมนี้ที่มันสไลด์ออกมาไปถึงเนี้ยค่ะก็คือประมาณเมตรนึงจะเป็นนิดมาถึงเนี้ยค่ะที่มันสไลด์ออกมันกลับเข้ามาประมาณนิดนึงส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตัวพลังโซล่าเซลล์เนาะตัวนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโซล่าเซลล์นะคะเป็นตัวทําพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เป็นแอร์คอนดิชันเนอร์จากเครื่องปั่นไฟค่ะตรงอากีการ์ดเนาะแอร์คอนดิชันโอ้เป็นอุ่นวามิกค่ะสำหรับตัวทำเวลามันที่เราไปที่เมืองสเปนมันร้อนเราก็ทำแอร์คอนดิชันส่วนถ้าเราอยู่นอร์เวย์เราก็ทำแอร์ร้อนค่ะฮีเตอร์สตรีมอะกริกาตสตาร์ทนี่ค่ะส่วนเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแฟนชี้ให้ดูสตรีมอะกริกาตนะคะเดี๋ยวที่นี่เครื่องปั่นไฟก็ต้องเช็คกันชิปได้เดี๋ยวแฟนทำให้กับกิตตี้ไม่คล่องพวกนี้เราก็เช็คได้เครื่องปั่นไฟนะคะจากน้ำมันเบนซินคือเรามีทั้งจากน้ำมันเบนซินแล้วก็จากซูล่าเซลล์ค่ะคืออันนี้พร้อมคือไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้ Propan gas und Akku gas Waschler อันนี้กิตตี้จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะเป็นคล้ายๆอะลามเป็นเหมือนก๊าซอะไรด้วยคมกิตตี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะส่วนนี้เป็นตู้เย็นนะคะพี่ตี้เปิดให้ดูแล้วรอบที่แล้วค่ะดื่มเข้าดื่มอุ้ยยูหรือเปล่าค่ะนี่คือตู้เย็นนี่คือช่องฟรีซค่ะเทียบเลยของกินที่เปิดให้ดูแล้วรอบที่แล้วมาดูอีกรอบตู้ไม่เปิดค่ะที่แล้วเปิดแล้วแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำรอบที่แล้วดูไปแล้วเนาะห้องน้ำ
วันนี้แสงจะเยอะหน่อยค่ะคราวก่อนมันค่อนข้างแสงน้อยค่ะนี่ก็ห้องนอนนี่เป็นเตียงของพิตตี้ค่ะนี่ลาชุดขึ้นฉายเตียงแฟนก็นี่ค่ะนั่งตรงหนังสือค่ะดูวิวดูวิวนอกบ้านค่ะดูวิวนอกบ้านคือวันนี้พิตตี้หยุดค่ะไม่ได้ไปทำงานก็คือเราก็ยังไปเที่ยวไหนไม่ได้ค่ะยังหิมะค่ะมีพัดลมด้วยเครื่องเหมือนเอที่ระบายอากาศทีวีทีวีกิตตี้นะคะกิตตี้พูดไปแล้วเมื่อคืนที่แล้วนี่จอดอยู่ที่บ้านนะคะไม่ใช่แคมปิ้งจอดที่บ้านค่ะก็มีครัวค่ะเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำก่อนเดินเลยห้องน้ำมาคราวที่แล้วก็ดูไปแล้วอ่ะห้องน้ำเพื่อนๆดูห้องน้ำค่ะก็มีที่อาบน้ำชักโครกเพราะคราวที่แล้วทำคลิปแบบว่าทำแบบเล่นๆทำแบบลวกๆเร็วๆแบบเผอิญว่ามียอดวิวสูงถึง 2,000 กว่าค่ะเพื่อนๆก็เลยมาตามทำคลิปอีกทีคือวันนี้จอดแคมปิ้งที่บ้านก่อนค่ะเราวอร์มอัพไปก่อนเราเช็คสภาพว่าเดี๋ยวประมาณถ้าอาทิตย์หน้าอากาศดีเราก็จะไปแคมปิ้งกันค่ะเพราะกิตตี้หยุดอาทิตย์ละ2วันบางอาทิตย์ก็หยุด3วันค่ะก็คือนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้กิตตี้จะมาทำโยคะที่นี่ค่ะคือจะเอายกโต๊ะออกแล้วก็มาทำโยคะวันนี้จะมาทำโยคะรถเหมือนทำให้หน้าอกเด้งเหมือนช่วยยกกระชับหน้าอกค่ะเดี๋ยวจะมาทำตอนเย็นค่ะเดี๋ยวพอดีจะไปดูแกะก่อนเพราะว่าแกะคลอดลูกแล้วแกะมีปัญหาว่าจะไปล้วงดูว่ามันเป็นยังไงมีลูกค้าอยู่หรือว่ารกค้าก็จะดูกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำให้ดูนิดนึงมาเปิดรถบ้านให้ชมรอบที่2ค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วรู้สึกว่ามีอะไรขัดๆเขินๆเยอะหน่อยเพราะว่ากิตตี้ไม่ค่อยมีความรู้ในอุปกรณ์ช่วงอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะก็คือแฟนเขาจะเป็นทำทุกอย่างกิตตี้ก็แค่มาใช้ทำกับพงกับข้าวอะไรทำได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ทำเกี่ยวกับพวกไฟฟงไฟฟ้าพวกไอ้ก๊าซที่พลังงานอะไรในรถอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี้จะไม่ค่อยสันทัดค่ะคือกิตตี้จะสันทัดแต่ต้องมาใช้อะเนาะเราเป็นผู้หญิงเราก็ทำไม่ได้ทุกเรื่องค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้ากิตตี้ไปเอารถบ้านไปปิกนิกเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกับสภาพแวดล้อมของประเทศนอร์เวย์แล้วก็การความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงสภาพอากาศแล้วก็ภูมิประเทศค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงทำคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กิตตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ